ใจตัวแล้วครับช้าๆนะครับนะครับหอยคางนะครับเอากันง่ายๆนะครับผมนะครับไม่ยากขอให้เราสังเกตตรงปากมันให้ดีนะครับเขาจะอ้าปากอยู่ปิดๆน้ำนะครับขาวๆครับไม่มีแบบแหวกมาเป็นเหมือนกับเขาอ้าปากรอเพื่อที่ว่าเสียไหลลงแล้วก็จะได้นี่ครับเกดีๆนะครับลมมันแรงครับถ้าลมไม่แรงจะหาง่ายมากนี่ตัวนี่ใช่ปะลมมันแรงครับนะครับมันจะสังเกตยากนิดนึงหอยจาวโยกแล้วครับโยกขึ้นมาแล้วครับนี่หอยจาวนะครับขาวโบ๊ะนะครับหอยจาวครับผมครับนี่ก็เนื้ออร่อยนะครับแซ่บมากนะครับหอยจาวเรียกหอยจาวนะครับไอ้ที่เมื่อกี้ก็จะเป็นหอยคางนะครับโอ้ยโอ้ยเอ้ยไม่ใช่คนละอย่างกันนะแล้วหอยครับผมไปดูอีกทีครับหอยคางครับหอยคางอ้าปากเอาเลยแกะไปเลยก็บอกไม่ใช่หอยคางแบบนี้นะครับตัวเห็นตัวอยู่เนาะหอยกำลังออกอ่ะครับผมสวัสดีเด้อพี่น้องนะครับสวัสดีครับผมลงเลยหาหอยกันครับมาดูหอยคางครับโอ้ยโอ้ยเจอแล้วครับเมื่อกี้นะครับได้หลายตัวแล้วนะครับนี่ครับนี่ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งนะเดี๋ยวผมจะพาดูหอยคางนะครับนี่ครับตรงมือผมนี่ครับนะครับโอ้ย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 หอยบ้านเจ้าห้องสิห้องปานถึกตีนเว้ยหอยคางครับหอยคางครับผมโอ้ยโอ้ยนี่ครับสุดยอดแรงในคางแท้พี่น้องปวดแขนครับมันเหนียวนะครับเมนูอย่างนะครับสุดยอดเลยหอยคางนี่ครับนะพี่น้องน้ำแห้งครับน้ำแห้งเยอะนะครับน้ำแห้งเยอะครับน้ำแห้งเยอะมีแห้งเยอะมากมากนะครับเยอะมากมากครับลงมาเดินได้เลยนะครับ จากน้ำท่วมหัวครับแถวนี้ครับนะครับแถวนี้แถวน้ำท่วมหัวนะครับสามารถเดินดูครับเรือเป็นร้อยๆเลยครับที่ไหนครับช่องแสมสารครับทะเลช่องแสมสารครับ
วันสองวันยังหาได้ครับผมน้ำเยอะเอ้ยน้ำแห้งครับน้ำแห้งเยอะนะครับอีก2-3 วันก็ยังหาได้นะครับน้ำโอ้ยเรือจอดนู่นเรือผมอยู่นู่นนะครับเรือจอดติดโลครับผมนะครับเช้าโดนไปช็อตหนึ่งนะครับบรรยากาศนู่นนะครับท่าที่เรือตรงนู่นแล้วก็น้ำแห้งลงมานู่นนะครับน้ำแห้งจุดที่ยืนอยู่นี่ครับมาครับท่านไหนอยากจะหาหอยนะครับหาหอยหาเลยครับท่านไหนที่ชอบหาหอยแบบผมนะครับที่ชอบหอยมาเลยอันนี้หอยตาวัวครับคนหลายหลายพี่น้องคนหลายหลายครับมาเรือจอดครับผมออกไม่ได้ครับลมจัดนะครับจอดครับไม่มีกำหนดครับหมดเมื่อไหร่ค่อยออกครึ่งถังแล้วครับเข้าป่าตกป่ากับไตมาครับมาครับผมยินดีครับผมชอบแบบไหนเดี๋ยวจัดให้ครับจะเข้าป่าดักนกคุ้มกับผมไหมเก็บเห็ดกับผมไหมนะครับออกเรียนไม่ได้ครับไปทั่วแล้วครับอันนี้หาหอยกินครับผมหอยคางฝนตกไหมนะทอนที่นู่นฝนตกไหมที่บ้านฝนตกไหมนู่นล่ะครับหางมันสาแล้วครับเดี๋ยวเจอกันนะครับเดี๋ยวพาไปจัดใหม่บรรยากาศน้ำแห้งใครขโมยน้ำไปไหนเนาะอยู่เลยโอ้ยหอนี่พามาดูหอยเงาะครับนี่ใครที่ไม่รู้จักหอยเงาะนี่ครับหอยเงาะนี่ครับหอยเงาะครับหอยเงาะนะครับนี่หอยเงาะนี่ครับนี่ครับเอกลักษณ์หอยเงาะนะครับอุ้ยก็เหมือนกับสมชื่อเลยครับตัวมันจะนะครับเหมือนเงาะเลยนะครับมีขนนะครับนี่กินได้นะครับฝามันจะเหมือนหอยขมบ้านเรานะครับเบิ่งเด้อพี่น้องเบิ่งนะครับตามันก็จะเหมือนฝาหอยขมบ้านเรานะครับถามว่ากินได้ไหมกินได้ครับอร่อยนะครับแต่ไม่เอานะครับเอาที่หอยกินง่ายๆนี่กว่าจะได้กินต้องไปนั่งต้มอีกนะครับผมปล่อยให้เขาอยู่นี่แหละนะครับของหอยกินแย่ๆครับผมเอาที่กินง่ายๆที่สุดนะครับหอยหวานหอยคางนี่ครับหอยแมงผู้นี่ครับหอยลายนี่ครับว้ายเอ้ยอยู่นี่2ตัวพี่น้องเอ๋ยนะครับฟุกโดยบังเอิญครับจังหวะมันอ้าปากนะครับมาแล้วครับมาแล้วหอยคางฟังเสียงนะครับมันจะคางแบบไหนนี่ครับสังเกตดีๆครับผมนี่ครับโอ้ยโอ้ยนี่ครับหอยคาง1ตัวนะครับนี่อีกตัวนึงนะครับนี่ครับนี่ตัวนึงนี่ครับขึ้นมาแล้ว2ตัวครับสดๆเลยนะครับไปลงไปถึงถังแล้วครับพอกินแล้วครับครับนี่ก็ใช่นี่ก็ใช่นะครับโอ้ยมันเอาออกยากเว้ยมันอยู่ในซอกนี่ไม่เอาไม่งั้นเดี๋ยวพักนะครับบรรยากาศหาหอยนะครับต้องเดินช้าๆครับผมนะครับเดินเร็วไม่ได้นะครับพอน้ำกระเพื่อมแล้วปาก
หอยมันจะหุบนะครับมันรู้ยิ่งกว่าเราอีกครับกลัวมันตายครับเปิดปากเมื่อไหร่ก็เสร็จจนนะครับทะเลก็มีชีวิตทะเลก็มีหัวใจขอบคุณครับนะขอบคุณครับครับอยากให้เห็นบรรยากาศนะครับการใช้ชีวิตแต่ละวันนะครับนี่หอยอีกแล้วครับหอยอีกแล้วครับท่านหอยหอยอีกแล้วนี่นี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเอาหอยให้เอฟซีเราดูก่อนหอยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเทียบไปดูอะไรไปดูหอยว้าวว้าวหอยเริ่มออกแล้วครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวขึ้นมาให้ดูครับหอยคางมันอยู่ไม่ลึกหรอกครับไม่มีตะขอนะครับต้องใช้ตะขอเกี่ยวจะได้เร็วครับเอาเนี่ยมันอยู่ในร่องนี่เดี๋ยวโบกสายแป๊บนึงครับโอ้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วกล้องไปแล้วไปแล้วเปียกหมดแน่นอนโอ้โหไปแล้วโทษทีนะครับกล้องมันเกเรนะครับกล้องมันเกเรแล้วครับกล้องมันเกเรแล้วกล้องมันเกเรแล้วครับควบคุมไม่อยู่แล้วครับแบตอ่อนนะครับกล้องผมเกเรแล้วนี่ตัวนึงนี่ครับอีกตัวนึงแป๊บเดียวครับได้กินแล้วไปเก็บก่อนครับหอยกำลังออกครับผมนะครับหอยกำลังออกหอยกำลังออกนี่เอาแบบสดๆกันเลยครับผมนะครับเดี๋ยวไปดูในคลิปเดี๋ยวจะหาว่าเดี๋ยวไปนั่งตัดต่อเอาแต่ตัวหอยนะครับเอานี่เลยสดๆเลยนะครับหาเห็นเลยกันสดๆเลยนะครับผมไปด้วยกันนะครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวไปอัพลงให้ดูครับผมนะครับอันนี้เอาสดๆก่อนนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวก็จะถ่ายคลิปให้พี่น้องดูด้วยนะครับบรรยากาศบรรยากาศไอ้กล้องผมขากล้องผมมันเริ่มจะเกเรแล้วเดี๋ยวผมชาร์จแบตแป๊บนึงนะครับมาเกอะไรตอนนี้ให้ท่านผู้ชมเราดูด้วยปืนชีพมาปืนชีพมาอุ้ยโอเคครับใช้ได้ครับโอเคฝั่งไหนครับไต๋อ๋อฝั่งตะวันออกครับฝั่งตะวันออกฝั่งทางเข้านี่ครับฝั่งทางเข้าทางเข้าเราก็มาจากหาดน้ำหนาวฝั่งนู้นนะครับเข้ามาหาดน้ำหนาวก็จะมาลงตรงนี้แหละครับตรงคานเรือนะครับคานเรือหรือไม่ก็ตรงหินเก้งตรงนี้ครับตรงน้ำเค็มน้ำเค็มกำนันนะครับลงได้นะครับก็เดินล้อมานี่คนเป็นร้อยครับวันนี้ครับคนเป็นร้อยเลยนะครับเยอะมากครับยังกันนัดกันมาครับผมนะครับมาเยอะมากเลยยังกันนัดกันมาเลยนะครับเพราะน้ำมันแห้งครับคนเขาก็อยากกินหอยเขาก็ลงนะครับนะครับนี่แหละครับเป็นวิถีชาวเลเขาล่ะนะครับหากินอะไรได้ก็หากินนะครับประหยัดค่ากับข้าวนะครับ
มันผมเนี่ยผมก็ชอบนะครับบ้างๆผมก็มาหานะครับมาถ่ายคลิปให้พี่น้องเราดูด้วยนะครับนะครับหลังจากไลฟ์ออนสดผมจะถ่ายคลิปให้ดูตอนเย็นนะครับนี่เจออีกตัวแล้วครับกุ๊กๆๆๆจับเจออีกตัวแล้วนะครับเป็นหอยคางนะครับนี่ๆๆต้องมาเห็นกับตาดูด้วยตัวเองครับว่ามันจะมันขนาดไหนนะครับเรื่องหอยไว้ใจผมนะครับนะครับเรื่องหอยไว้ใจผมนะครับมาเลยครับทางหอยนะครับถ้ามีโอกาสมาเที่ยวครับช่องแสมสารนะครับมาไม่ได้เดี๋ยวเข้าไปดูในคลิปช่องหมอคิดคนมักม่วนก็ได้นะครับผมเดี๋ยวครับจะถ่ายคลิปเดี๋ยวไปลงช่องหมอคิดคนมักม่วนนะครับเอาไปติดตามให้น้ำในเด้อพี่น้องเด้ออยากเห็นคลิปมวลๆนะครับสารมันเฮาเป็นกำลังใจให้น้ำในเด้อครับเด้อ หอยคางครับหอยคางมาแล้วครับหอยคางครับมาแล้วครับนี่ก็ฝากติดตามน้ำในเด้อครับเด้อช่องหมอคิดคนมังมวลเดี๋ยวจับหอยยกบาทก่อนครับหอยนี่ก็หอยเฮ้ยไปนู่นแล้วเห็นปะน้ำขุ่นล้วงเอาล้วงเอาเดี๋ยวรอให้น้ำเปิดก่อนเออประเด็นไม่นู่นนะเออตัวเล็กอะปล่อยมันครับผมมาครับเมียหวัดดีครับเมียหวัดดีครับหาหอยกินครับผมออกตกปลาไม่ได้หาหอยกินครับฝากความคิดถึงเจ๊ด้วยนะครับนะครับคิดทอดคือเก่านู่นครับเจอหอยแล้วครับหอยเดี๋ยวพาไปหาหอยน้ำลงเยอะเงี้ยน้ำลงเยอะโอ้ยหอยอ้าให้อย่างนี้เลยเหรออู้ยตัวใหญ่ๆครับหอยครับดูกันจัดๆครับดูกันจัดๆหอยครับหอยครับดูกันจัดๆครับผมดูกันจัดๆครับแบตมันอ่อน